โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้คนชอบทานเค้กไม่ควรพลาดค่ะกับเมนูพีนัทบัตเตอร์เค้กรังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ราข้าวทองใส่แป้งเค้กแป้งข้าวโพดนมผงผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาไข่ไก่โอวาเลตใช้ตะกร้อมือไฟฟ้าตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีค่ะจากนั้นเพิ่มความเร็วสูงสุดตีต่อ2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำตีต่อ3นาทีเติมเนยละลายแล้วตีต่อส่วนผสมให้เข้ากันเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกนำถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกใส่ถั่วลิสงที่อบแล้วลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นเติมเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายไอซิ่งเกลือป่นและน้ำผึ้งปั่นจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งทาเนยถั่วลิสงลงบนเค้กสปันที่เตรียมไว้จนทั่วโรยหน้าด้วยถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกบนหยาบตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาฝากกันก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะของอร่อยอร่อยทานกันแล้วล่ะค่ะวันหยุดแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยอร่อยทานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนนางลิ้นจี่เขาบอกกันว่าแถวนี้สังเกตง่ายๆอยู่ตรงกรมทหารสื่อสารตรงเส้นถนนนางลิ้นจี่เส้นหลักเลยค่ะเลี้ยวรถเข้ามาจอดแล้วบอกว่ามาทานกับข้าวที่ร้านอัตราสิงค่ะร้านของเราวันนี้เรียกได้ว่านานาชาติเลยล่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้อาหารไทยแฟนพันธุ์แท้อาหารยุโรปขนมเบเกอรี่อร่อยอร่อยน้ำกาแฟมีบริการครบวงจรดีขนาดนี้รสขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าว่าอร่อยจริงสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปเข้ามานั่งในร้านอัตราสิงของกินวางเต็มโต๊ะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปถามเจ้าของร้านด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนพี่หญิงแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัญชาตาสิงค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่หญิงค่ะพี่หญิงขาเราเชื่อว่าคำถามนี้จะต้องมีคนถามพี่หญิงเยอะมากมากทำไมร้านถึงชื่ออัตราสิงใช่ไหมเป็นนามสกุลค่ะพี่เอานามสกุลมาตั้งเป็นชื่อร้านใช่เพราะกลัวเอาชื่อตัวเองเดี๋ยวไม่รอดไงทำไมเอาชื่อทั้งตระกูลมาเลยจะได้รอด ไม่อร่อยโทษทั้งตระกูลใช่แต่มั่นใจว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเจ้าของร้านคอนเฟิร์มขนาดนี้สอบถามนิดนึงค่ะร้านอัตราสิงเนี่ยมีคอนเซปต์ของร้านเป็นประมาณไหนบ้างคอนเซปต์ของร้านหรอก็เอาความรู้ที่เราเคยมีที่เราเคยเรียนเชฟเคยทำงานที่ต่างประเทศที่ซิดนีย์แล้วก็สูตรที่แบบครอบครัวมีเมื่อก่อนแม่ขายข้าวแกงเราก็มีอาหารไทยใช่ไทยก็มีด้วยฉันมีอาหารฉันมีอาหารฝรั่งแต่ว่าเดินเข้ามาร้านพี่หญิงอยากกินอาหารอะไรที่นี่มีหมดแล้วอาหารของที่นี่พี่หญิงบอกว่ามีทั้งอาหารไทยสูตรคุณแม่มีทั้งอาหารฝรั่งที่ไปล่ำเรียนมาจากต่างประเทศมามีอะไรขายบ้างอาหารไทยก็จะมีแบบอาหารตามสั่งทั่วไปแต่เราจะมีแต่ไม่ได้เลยบอกค่ะมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบให้จะทำก็ได้ได้หมดเลยอันนี้สั่งอะไรได้หมดเลยตามใจเลยตามใจฉันจริงแล้วอาหารไทยอยากกินอะไรบอกกะเพราผัดกะเพราปลาทูกะเพราปลาทูห่าหมูผัดกะปิพี่เลเจนด์มากนะกะเพราปลาทูเค้กข้าวผัดปลากระป๋องอ๋ออร่อยชอบกินข้าวผัดปลากระป๋องพี่ก็มีเหมือนจะขายไม่ดีแต่ขายดีไม่จริงข้าวผัดปลากระป๋องอร่อยคนชอบแล้วนอกเหนือจากอาหารไทยแล้วที่พี่บอกพี่ไปอยู่ซิดนีย์มาเรารู้เลยว่าซิดนีย์เป็นแหล่งรวมอาหารนานาชาติเลยไทยจีนฝรั่งเพียบใช่เพราะฉะนั้นที่บอกว่าอาหารฝรั่งของพี่เนี่ยมีอะไรที่แบบขายในร้านอัตราสิงบ้างง่ายๆคือพิซซ่าพิซซ่าพี่ทำแป้งโดเองทำเองหมดเลยซอสเซอร์ทำหมดเลยโอ้ว้าวแล้วจะเป็นฟิชแอนด์ชิพฟิชแอนด์ชิพนี่แบบฝรั่งออสเตรเลียต้องกินก็มี
เป็นเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยค่ะเบอร์เกอร์สไตล์ออสเตรเลียก็มีค่ะแล้ววันนี้พี่หญิงขาพี่หญิงเตรียมเมนูอะไรมาให้พวกเราทุกคนชิมบ้างอันนี้เป็นเมนูที่เคยทำงานอยู่ตอนอยู่ที่ซิดนีย์ทำงานร้านเยอรมันเราก็แอบพักรับจำอันนี้คือขาหมูเยอรมันนะคะแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพก็เป็นขาหมูบางกอกเท่อะขาหมูบางกอกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดอย่างที่นู่นเขาเรียก chicken schnitzel ค่ะก็คือตัวสะโพกแล้วก็มาคลำในสไตล์ของเขาค่ะแล้วก็ทอดอันนี้ก็หอยแมงภู่อบซอสเป็นซอสแดงซอสที่เราทำเองก็คือมันเป็นเบสซอสที่เราจะต้องทำสปาเกตตี้กับพิซซ่าอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เอามาทำกับหอยเป็นใส่วัตประจำตระกูลโดยที่พี่เขาไม่บอกหรอกว่าใส่อะไรบ้างเดี๋ยวเรามากินแล้วเรามาแกะสูตรเขาด้วยกันดีกว่าค่ะแล้วอันนี้คือสปาเกตตี้ซอสครีมคือไม่ใช่คาโบนาร่านะถ้าคาโบนาร่าจะมีไข่แดงถูกปะอันนี้คือเหมือนไวท์ซอสธรรมดาแบบซิมเปิลมากแต่ว่าไม่ซิมเปิลคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาซูมใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีรอยซ่อมอยู่แล้วซ่อมมานานแล้วนี้เราคือลูกค้าต้องสั่งทุกเพศทุกวัยเลยตั้งแต่เด็กยันโตเลยเด็กยันโตต้องสั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หญิงไหนๆก็ไหนๆแล้วนะพี่หนูต้องเริ่มจากอันไหนดีอะคะสปาก่อนเลยสปาก่อนเลยหนูขอเรียกใช้ช้อนซ่อมตัวเองนะมาสปาเกตตี้ซอสครีมของพี่หญิงอุ้ยเราได้กลิ่นเครื่องเทศลอยขึ้นมาเลยแค่เราตักครีมซอสของเขาขึ้นมาขนาดนี้ฟินไหมคะเรารู้ว่าเขาใส่อะไรกลิ่นมันหอมในปากหอมแบบหอมมากๆแล้วมันทำให้ครีมซอสรสชาติเด่นขึ้นใบเบย์กับเครื่องเทศอย่างอื่นของเขาเนี่ยมันทำให้ว้าวอยู่ในปากสุดๆเค็มๆหอมหอมที่สำคัญเส้นลวกแบบพอดีพอดีมันทำให้กินง่ายค่ะแล้วเชื่อว่าไม่ว่าจะเด็กหรือจะโตชอบเมนูนี้แน่ๆต่อไปพี่อยากให้หนูทานอะไรไก่ทอดแล้วค่ะไก่ทอดไก่ทอดเวลาจะทานไก่ทอดมีเคล็ดลับต้องกินจิ้มกับซอสทาเคียะนี่มันคือความสุขของเด็กอ้วนแบบเราจริงๆนะที่จะได้กินของที่เป็นเนื้อเป็นหนังแบบนี้ตอนแรกอะทานแต่ซอสเหมือนคล้ายๆตาต้าซอสถ้าทานตอนแรกอย่างเดียวเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเปรี้ยวโดดหน่อยๆอะอันนี้ยอมรับเลยว่ารสจัดแต่พอจิ้มไก่ทอดลงไปบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเนื้อครัมของเขาวันแน่นมันทำให้เวลาเคี้ยวแล้วอะไก่กรอบแบบกรุ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 บเลยอะ แล้วก็ด้วยความที่ไก่มีรสเค็มหน่อยๆนะมันทำให้โอ้โหจานนี้เป็นสุดยอดเมนูอาหารหลอกเราแล้วก็หลอกเด็กได้แน่แน่จานต่อไปอันนี้พี่หญิงเรียกเมนูนี้ว่าไข่แมงผู้อบซอสวายขาวค่ะไข่แมงผู้อบซอสวายขาวโอ้ยซอสเขาละเอียดมากเลยอะแล้วเขาก็ใส่แบบหอมใหญ่ชาเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงเนี่ยทานได้นะเผ็ดทานได้อยู่แล้วพี่หญิงบอกเผ็ดนิดนึงแต่ว่าพี่หญิงทานรสจัดแต่บอกเลยว่าซีฟู้ดมากับความเผ็ดนิดๆเนี่ยมันทำให้ทานแล้วอร่อยยิ่งขึ้นสำหรับเรามันทำให้ชูรสของหอยให้มันหวานมันก็อร่อยซอสแดงของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงกับซอสของคนไทยเลยล่ะมันถูกรสมันถูกปรับให้ถูกรสคนไทยมันทำให้คนไทยกินง่ายเราเชื่อว่าหลายคนที่อยากทานอาหารฝรั่งแต่กังวลว่ามันต้องเลี่ยนเนาะเราว่าเมนูนี้ยังไม่เลี่ยนอร่อยอันนี้คือจานที่เรารอคอยบอกทุกคนก่อนเลยว่าก่อนเราจะเริ่มทานที่ขาหมูเนี่ยเราขออนุญาตตักมันบดก่อนสำหรับเราเนี่ยเมนูมันบดเป็นเมนูที่หลอกเราได้กับทุกร้านเราชอบกินมากจริงๆถ้าวางปุ๊บยังไงเราก็ต้องตักแล้วมันบดเนี่ยแบบนี้เราเห็นแต่แรกแล้วเราทักพี่หญิงอะมันบดพี่ต้องอร่อยมากแน่เลยอะเพราะมันขึ้นมาเป็นครีมแบบนี้เลยแค่เห็นก็รู้แล้วอะเราซ่อมตักเข้าไปเนี่ยนะแล้วใส่ปากเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นเนยหอมหอมพี่หญิงน่ารักมากเพราะว่าคนไทยหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเราเวลาทานขาหมูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขาหมูจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้ามีน้ำจิ้มแซ่บซึ่งสำหรับเราแล้วมันใช่ค่ะอ่ะขอโทษนะเราแค่ต้องการให้ทุกคนได้ยินเหมือนที่เราได้ยิน
เนี่ยนี่ไม่ใช่เสียงดีดทุเรียนนะเนี่ยคือเสียงหนังหมูว่ามันกรอบขนาดนี้ผมเด็ดขนาดนี้แต่ข้อนี้เป็นยังที่เราแต่คือไม่ทำถึงบ้านที่ได้อ่ะโอ้โหพี่ที่ไม่ได้มาเสียดายจังเลยอ่ะแล้วมันต้องจิ้มกับก็ซีฟู้ดอะค่ะจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่นะเราต้องเริ่มกินจากหนังก่อนเพราะหนังมันอยู่ข้างนอกยังไม่ได้กินเนื้อเลยขอโทษด้วยจิ้มอันนี้นะนานาทำอย่างนี้นะแล้วนานาก็ใส่จิ้มซีฟู้ดลงไปนี่คือวิธีการกินขาหมูตั้งแต่ตอนเราเด็กๆ เรากินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเราถึงหุ่นแบบนี้หมูกรอบนะหนังกรอบมากๆกรอบจนฟูขึ้นมาเหมือนหมูกรอบเลยตัดหนังออกมานะแล้วหนังมันน้อยแต่หนังฟูจิ้มลงไปในน้ำสลัดครีมของเขาที่มีรสหวานหน่อยแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดมันทำให้เวลากินเสร็จแล้วหนังหมูเค็มๆสลัดครีมเหมือนหวานแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เผ็ดเปรี้ยวโอ้โหพอดีเป๊ะเลยอ่ะอยากให้คุณผู้ชมมานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้จ้ะพี่หญิง4จานที่พี่หญิงเตรียมมาให้ทานอ่ะอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเมนูที่เราชอบทั้ง4จานเลยขอบคุณค่ะทุกตัวมีความโดดเด่นในตัวเขาเองแล้วชัดมากๆกับคาแรคเตอร์ของรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งอิ่มค่ะเก็บทองไว้กินขนมด้วยค่ะพี่หนูกะจะบอกพี่ว่าปิดรายการเลยได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะกินต่ออย่าเพิ่งอิ่มอย่าเพิ่งมีขนมให้สูตรเด็ดของพี่เหมือนกันสูตรเด็ดของพี่นอกเหนือจากสี่จานนี้ที่มีขนมด้วยค่ะลูกค้ามาต้องสั่งลูกค้ามาที่อัตราสิงจำเป็นจะต้องสั่งต้องสั่งไม่งั้นมาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่อสิ่งนี้โอ้โหพูดขนาดนี้แล้วหมักทานของคาวแบบขยับท้องเอาไว้นิดนึงสำหรับของหวานเพราะพี่หญิงบอกไว้ว่าถ้ามาที่อัตราสิงแล้วเนี่ยควรทานขนมหวานด้วยขนมหวานแต่ที่ในร้านเนี่ยปกติแล้วพี่เสิร์ฟขนมหวานประเภทไหนบ้างก็จะเป็นเค้กสปันเค้กก็มีค่ะสปันเค้กค่ะตัวเค้กนี้ก็ขายดีตัวบานาน่าเบรดอันนี้จะขายดีมากคนไทยไม่ค่อยทำใช่คนไทยไม่ค่อยทานคนไทยจะเป็นเค้กที่ถึงแต่เค้กกล้วยหอมค่ะอันนี้เป็นกล้วยหอมขนมปังขนมได้เยอะมากอันนี้ชื่อว่าอันนี้คือ Forest Chocolate Cake ก็คือเค้กช็อกโกแลตหลายแป้งได้ต้องแต่ว่าเป็นช็อกโกแลตไข่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนผสมลับที่ไม่อยากบอกแต่ว่าอยากให้ฟังอันนี้เค้กเรนโบว์ค่ะอันนี้จะขายดีมากๆเกิดแต่เค้กเรนโบว์พี่หญิงมีซอสใช่ต้องสตรอเบอรี่ลาสตรอเบอรี่ได้เลยนะลาได้เลยว้าวเมนูป๊อปปูล่าเมนูป๊อปปูล่านะงั้นขออนุญาตเริ่มจากเมนูป๊อปปูล่าก่อนทำเองด้วยใช่ไหมคะทำเองค่ะโหพี่แบ่งเวลายังไงอะไปเรื่อยๆทำมันไปเรื่อยๆพี่ปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเวลาไปทำไปถ่ายงานร้านไหนอ่ะเขาก็จะแบบโอเคพี่ทำขนมแฟนพี่ทำครัวแต่เมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายเชิญพี่ออกมาจากครัวคือพี่อยู่ในครัวแล้วเค้กพี่ก็บอกพี่ทำเองทำเองทำเองเค้กทำเองไม่มีคนช่วยไงอยู่คนเดียวแล้วสมัครคนล้างจานไหมได้อยู่โอเคอันนี้เป็นครีปเค้กเรนโบว์นะคะโหเนื้อเค้กนุ่มแม่ดูสิชั้นเยอะแล้วก็วิธีการดูครีปเค้กเนี่ยนะสำหรับเราเวลาเราจะไปดูว่าร้านไหนทำครีปเค้กสวยไหมมันจะดูง่ายๆนะจากการสังเกตชั้นของเขาเนี่ยเขาเป็นคนประณีตแล้วก็เป็นคนที่เป๊ะมากๆเพราะว่าสังเกตจากครีมที่เขาใส่ทุกชั้นมันเท่ากันหมดเลยอ่ะ1คำนะคะเราไม่แปลกใจที่เขาจะเป็นเมนูขายดีเพราะว่าเนื้อเครปของเขานุ่มมากๆซอสสตรอเบอรี่เนี่ยมันอมเปรี้ยวอมหวานมันทำให้กินได้เรื่อยๆเลยอะสตรอเบอรี่อร่อยมากเลยแหละซอสพี่รสชาติคนนิยมอะมันทำให้กินแล้วอร่อยอะกินแล้วอยากกินเรื่อยๆมันเด็ดจริงค่ะส่วนอันนี้ปลาเลสเค้กนะเราจะเห็นว่าความน่าสนใจของเค้กเขาเนี่ยคือไส้ตรงกลางของเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทนต่อไปไม่ไหวแล้วสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าตั้งแต่ก่อนเราถ่ายรายการเราเห็นเค้กไงในตู้เราต้องชี้แล้วเราบอกว่าขอเราชิมหนึ่งชิมได้ไหมแบบรีบซื้อกินก่อนเลยทนไม่ได้อะ
ด็ดจริงดูนะดูแลเนื้อเขาแน่นแม่ทั้งที่ไม่มีแป้งนะคะแต่เนี่ยโหสมกับที่เป็นฟลาเลสเค้กจริงๆค่ะคือไม่มีแป้งเลยมีช็อกโกแลตแล้วก็ส่วนผสมหลายๆอย่างของเขาที่เด็ดผ่านมาที่อัตราสิงห์อยากกินทั้งของคาวและของหวานเลือกไม่ถูกแต่ไม่รู้ว่าจะมายังไงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนานาพูดขนาดนี้ไม่เชื่อหรอกอยากมากินว่าอร่อยจริงหรือเปล่าทั้งของคาวของหวานพี่หญิงขาที่อัตราสิงห์เนี่ยอยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงอย่าอยู่ถนนนาลิ้นจี่นะคะติดกับประตูกรมทหารสื่อสารที่1เลยเปิด10โมงถึง3ทุ่มถึง3ทุ่มทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกก็ไม่หยุดไม่หยุดพี่งกค่ะเยี่ยมเลยค่ะพี่มีเวลาใช้เงินมั้ยคะมีตลอดโอเคผ่านไปผ่านมานะคะเส้นทางลิ้นจี่ลองแวะมาทานกันที่อัตราสิงห์แต่บอกเลยว่าทั้งขนมและของคาวของเขาเด็ดจริงๆวันนี้อร่อยมากๆแล้วก็สนุกมากๆขอบคุณพี่หญิงมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ